bingamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับเกม Jurassic World Evolution นะครับก็ยังคงอยู่กันที่เกาะที่4นะครับกับเกาะ Isla Pena นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่เควสหลักของทางฝ่าย Security แค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมก็รับมาแล้วนะแล้วก็เควสย่อยๆเหลือไม่เยอะแล้วนะครับของทางฝ่ายวิทย์ทำครบหมดแล้วนะ Entertainment ครับเหลือแค่เควสเดียวสีเขียวนี่ก็เหลือเยอะหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาทยอยเคลียร์กันนะการวิจัยนะครับมีของใหม่มาด้วยนะเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับนี่ตัวนี้คาโนทอรัสนะครับก็วิจัยไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ฟอสซิลครับเดี๋ยวลองสกัด DNA ดูแล้วกันนะโอเคนี่สกัดไปเลยครับอันนี้ดาวเดียวน่าจะพอนะโอเคได้ครับตัวนี้2ดาวเหมือนกันสกัดไปครับพวกที่เหลือก็เอาไปขายที่เกาะใหม่นะครับเกาะถัดไปนะเอาไปขายที่ไซต์ B ครับแต่ว่าระหว่างนี้เงินทุนก็มีเยอะเลยนะ56ล้านครับเดี๋ยวไปขุดฟอสซิลเพิ่มเติมแล้วกันขุดนี้ก็ได้ครับให้เต็ม100ไปเลยนะทยอยขุดไปครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาที่เควสหลักของทางฝ่าย Security นะครับเขาบอกว่าให้ฟักไดโนเสาร์3ตัวนะครับตรงนี้นะก็เป็นทีเล็กนะครับที่ต้องดัดแปลงพันธุกรรมนะครับเป็นทูธฮัตเด็ดนะแล้วก็เซราโทสลัดนะครับใส่แอคทีฟเข้าไปอันนี้เมทัยแคนโทสลัดนะครับให้ใส่เป็นโบนเดนซิตี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเก่าผมก็ทยอยขายไปหมดแล้วนะครับก็มีตัวทีเล็กนะขายไปแล้วนะครับอันนี้คือกรงใหม่ที่สร้างเพิ่มเติมนะครับว่าจะเอามาใส่เป็นตัวเซราโทซอรัสนะตรงนี้แล้วก็ตัวที่อยู่กับฝูงพวกกินพืชนะครับก็ขายไปแล้วนะมันก็คือตัวเมทาแคนโทซอรัสนะขายไปแล้วครับ3ตัวนี้ก็ฟักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวปล่อยทีเล็กออกมาก่อนแล้วกันนะนี่ตัวจะแบบสีเขียวๆนิดนึงนะครับเป็นทีเล็กตัวที่2นะของก่อนนี้เดี๋ยวเอาฮอมายิงเลยครับฮอมายิงนี่มีเควสของทางฝ่าย Entertainment มานะครับเขาบอกว่าให้สร้างไจโรสเตชันโอ้โหเกาะแค่นี้นะยังจะมาให้สร้างโอ้โหไม่เอาครับเดี๋ยวผมไปรับเควสเพิ่มเติมดีกว่านะไปที่ Entertainment ก็ได้นะครับเหลือแค่เควสย่อยเควสเดียวนะลองรับดูครับเอาที่เหมาะสมมีเชื้อโรคติดมาครับตรงนี้ยิงยาซะ Entertainment มาครับให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้มีคนมาเยี่ยมชมนะครับ 2,500 คนนะเป็นเวลา4นาทีครับก็น่าจะได้นะเดี๋ยวทีแรกก็ย้ายกลับมาที่เดิมนะครับตรงนี้นะผมว่าเกาะนี้เล่นยากสุดแล้วนะครับอย่างที่บอกไปใน EP ที่แล้วนะเกาะทั้งเล็กทั้งแคบทั้งมืดมีพายุอีกโอ้เล่นยากมากเอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกิ้งออกไปอย่างนั้นน่ะเห็นไหมโอ้โหมันบั๊กชัดๆครับทีเล็กกิ้งออกมาเฉยย้ายมาตรงนี้ถัดไปก็เป็นเซราโทซอรัสแล้วกันนะครับมานี่ตัวนี้ก็ตัวสีดำๆเขียวๆนะครับฮอมายิงให้ไวหอยทีเล็กไปแล้วครับฮ อมันก็เปลี่ยนสกินได้ด้วยนะพวกเรนเจอร์พวกฮอนะครับขอดูแป๊บหนึ่งเปลี่ยนสกินตรงนี้ครับตอนนี้ผมมีอยู่4สกินนะตามนี้เลยครับไอ1993จี๊ปนี่คือของ Jurassic Park นะครับผมจำไม่ได้ว่ามันต้องให้รถเหินหรือเปล่านะถึงจะปลดล็อกได้นะครับแบบให้รถเหินประมาณกี่วิก็ว่าไปนะอันเนี้ยสีส้มไหมสีส้มดูจี๊ดดีนะครับฮอเดี๋ยวขอดูฮอแป๊บหนึ่งหอก็มีสีส้มนะหอสีส้มไดโนเสาร์ทำร้ายเหรอโอ้โหหนีทันไหมเนี่ยออกมาเร็วรถมันติดไดโนเสาร์อ่ะนะผมขับเองก็ได้AI จะมึนๆนิดนึงนะครับโหพายุมาอีกเหรอตรวจจับเจอพายุมาอีกแล้วครับถ้างั้นเชลเตอร์ก็เปิดก่อนเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวย้ายก่อนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมันมากินนะขอย้ายก่อนแล้วกันตัวนี้เซราโทซอรัสครับมาตรงนี้พายุจะมาทางไหนยังไม่มานะยังไม่เห็นทอร์นาโดมานะครับอาจจะเป็นแค่พายุธรรมดาก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะอีกตัวมาครับมาตัวนี้ก็ปล่อยให้อยู่กับพวกกินพืชไปนะตัวเดิมนะครับอยู่กันได้power station พังเรนเจอร์เร็วเรนเจอร์ไปซ่อมหน่อยพายุสงบแล้วนะครับอันนี้ก็ดีนิดนึงนะที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับทยอยซ่อมนิดนึงทีเล็กโอเคไหมโอเคนะครับตีอีกแล้วเหรออินโดมินัสเล็ก100แล้วนะไม่พังไม่พังใจเย็นโอ้โหมันเอาพังจนได้ มาครับเรนเจอร์มาซ่อมหน่อยจริงก่อนนี้ต้องให้เงินเรนเจอร์เยอะๆเลยนะครับเอ้าเรนเจอร์เซสชั่นพังด้วยเหรออ๋อเพราะว่าเขาซ่อมโรงไฟฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะได้แล้วครับซ่อมรั้วซิตรงนี้มาแล้วครับฮิวมาแล้วเขาคงไม่ให้อยู่ด้วยกันใช่ไหม ถ้าอยู่ด้วยกันนี่คือโอ้โหงานหยาบเลยนะครับเชลเตอร์เปิดได้แล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวอินโดมินัสยังตีอยู่อีกเหรอเดี๋ยวถ้าเลี้ยงยากก็อาจจะขายทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเกาะก็5ดาวแล้วนะตอนนี้เน้นแค่ทำเควสแค่นั้นเองนะครับทำเควสหลักเควสย่อยว่าแล้วก็ขอเควสเพิ่มแล้วกันขอทางสีเขียวมานะโอเคก็แยกกันได้นะครับอยู่แยกกันนะถัดไปเขาบอกว่าให้ใช้ทีมขนส่งนะครับเหมือนให้ยืมไดโนเสาร์ไปนะอันนี้สีเขียวครับให้ปล่อยเป็นตัวหัวอ่านว่าอะไรเนี่ยซูโคมิมัสคือตัวไหนอ่ะก็รับมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ทีมทันสปอร์ต ACU ยิงไปครับยิงยาสลบโอเคเหมือนให้เกาะอื่นยืมไดโนเสาร์อะประมาณนั้นเรนเจอร์เดี๋ยวมาแล้วก็เปลี่ยนนี่ด้วยครับตรงนี้ไม่ซ่อมเหรอซ่อมดิเฮ้ยขับเองดีกว่าถ้างั้นมาแล้วว่า ไม่โดนหรอกเออจุ๊กไปแล้วซ้อมไปด้วยซ้อมไปด้วยโอเคเดี๋ยวลองยิงแฟร์ดิมาดิครับจุดพลุให้ไดโนเสาร์พวกนั้นเลยออกไปนู่นเลย มันก็ไม่เห็นวิ่งตามแฟร์เลยเนอะส่วนใหญ่ก็ตามเรนเจอร์เปลี่ยนไหมครับอันนี้ซ่อมโอเคอันนี้เควสทางฝ่าย Entertainment นะครับบอกว่าให้ทำกำไรให้ได้ 20,000 นะน่าจะง่ายกว่าเควสนี้นะครับงั้นเควสที่ให้มีคนเยี่ยมชมผมยกเลิกแล้วกันทำเควสขายของนี่หว่าน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ดับแล้วทีเล็กให้ยืมไปครับกดตัว R นะให้ยืมไดโนเสาร์ไปยืมไปครับเซราโทแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะตรงนี้โอเคได้ครับไปยืมไป3ตัวอันนี้ปิดประตูด้วยครับแล้วก็ตัวไอ้สโคมิมัสอะไรนี่คือตัวอะไรอ่ะดูแป๊บโหผมยังไม่มีด้วยนะท่านก็ยกเลิกไปครับยังไม่มีไม่เห็นมีขอสีเขียวมาใหม่อันนี้เขาบอกว่าให้เพิ่มมูลค่าของสวนของเรานะครับให้ได้40ล้านนะลองรับมาก่อนแล้วกันแล้วก็เควสย่อยของ Entertainment โอเคผ่านแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่สีเขียวนะมีอะไรมาเพียบเลยการขุดเจาะฟอสซิลครับมีที่ใหม่เพิ่มมาด้วยนะตัวคาโนไงคาโนเดี๋ยวไปขุดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ด้วยฟอสซิลสกัดไปครับเดี๋ยวผมขอว่าไปขายของก่อนแล้วกันนะตอนนี้เต็มแล้วนะครับอันนี้วิจัยฟอสซิลมีของใหม่มาด้วยไอตัวมันตลกดีว่ะตัวเนี้ยแปลกๆวิจัยไปครับนอกนั้นก็หมดแล้วนะวิจัยอัปเกรดวิจัยไปก็ได้นะเพราะว่าเงินทุนมีเยอะแล้วนะครับวิจัยไปเฮ้ยดร.เฮนรี่วูอ่ะอย่าบอกนะว่าเอาไดโนเสาร์ไปให้ดร.วูเขาทดลองอ่ะอย่างนั้นหรือเปล่านี่ไงเขาบอกว่าให้รอไดโนเสาร์กลับมานะครับโอเคถ้างั้นผมไปขายของก่อนแล้วกันนะว่าไปขายของแป๊บไซบี อิสลาซอน่าโอเคครับตอนนี้ไดโนเสาร์ก็พร้อมที่จะกลับมาแล้วนะครับก็มาเลยแล้วกันนะแม่ผมกำลังเปลี่ยนอาหารอยู่เลยนะครับอันนี้ทีเล็กนะครับทีเล็กก็มาตรงนี้เจอเชื้อโรคเหรอก็อาจจะเป็นของทีเล็กก็ได้นะครับเปลี่ยนอาหารให้นิดนึงเขาบอกว่าต้องให้ไดโนเสาร์มีอาหารแล้วก็น้ำกินนะครับก็ต้องรอมานะอันนี้บอกว่าให้ใช้ทีมเรนเจอร์ไปถ่ายรูปไดโนเสาร์นะครับที่กำลังกินอาหารจากเครื่องป้อนอยู่นะก็ไม่เอาแล้วกันทำไมฝ่ายสีเขียวไม่ค่อยมาเลยว่ามาก็มีแต่เควสอะไรก็ไม่รู้นะครับเควสอย่างยากเลยอะไม่ยากก็ต้องรอนานนะครับแบบบางเควสบอกว่าให้ฟักไดโนเสาร์10ตัวอะไรอย่างเงี้ยรอนานมากทีเล็กฮิวมาแล้วนะครับมีแพร่ออกมาพอดีนะไดโนเสาร์ทำร้ายตรงนี้ครับเดี๋ยวออกมาเร็วเปลี่ยนเองก็ได้ไปกลับก่อนเร็วยิ่งรถพังก็จะวิ่งช้าด้วยนะทีเล็กมาแล้วนะครับ เรนเจอร์โอเคเดี๋ยวให้ยาด้วยนะโดนครับยิงผ่านพงหญ้าเฮ้ยเอ้าแพะแม่งมาชนเฉย โอเครักษาได้แล้วนะครับออกก่อนให้ทีละกินน้ำกินอาหารนะกำลังมองหาน้ำอยู่นะครับนี่ไงไปกินน้ำเร็วโหกระหายน้ำกระหายอาหารมากเฮ้ยคน กินน้ำมีนั่นน่ะน้ำอยู่นั่นน่ะไปเดินไปเดินไปบางทีเหมือน AI มันก็แปลกๆนะตั้งแต่ตอนยิงยาสลบแล้วนะครับที่กิ้งออกจากรั้วไปอ่ะงงโอเคกินน้ำครับต่อไปก็อาหารผมว่ามันอาจจะวิ่งไล่แพะไม่ทันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวสร้างเป็นตัวนี้ให้ก่อนแล้วกันนะที่กินเนื้อไปเลยโอเคน้ำเต็มแล้วนะครับต่อไปก็หาอาหารได้กินแล้วเว้ยกินซะโอเคเรียบร้อยครับถัดไปก็เป็นตัวเซราโทซอรัสนะมาครับที่ตรงนี้มีน้ำแล้วก็อาหารเดี๋ยวให้เป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันเควสย่อยขอเควสหน่อยสีเขียวอันนี้มันผมว่ามันยากอ่ะคือมันไม่ยอมขึ้นน่ะไอ้ค่าเงินตรงนี้นะครับมันไม่ยอมขึ้นนะเขาบอกว่ามูลค่าของสวนเนี่ยให้ได้40ล้านแต่ผมก็ไม่นั่ง65แล้วนะหรือว่าเขาอาจจะหมายถึงพวกสิ่งปลูกสร้างหรือเปล่าโอเคมาถึงก็มากินเลยครับหิวจัดๆดร.วูมันทำอะไรกับไดโนเสาร์วะเนี่ย ลายพางทหารเลยนะครับอันนี้นะไปกินน้ำซะพื้นที่ก็เกือบไม่พอนะเนี่ยอันนี้ก็ตัวถัดไปนะครับโอเคมาเลยแต่ผมว่ากลัวมันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวขอมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมาตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างบ่อน้ำให้ก่อนได้ไหมไม่ได้ครับต้องเปิดประตูอ่ะ เปิดไปเลยแล้วกันอาหารสร้างนี่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้าตรงนี้เรนเจอร์เดี๋ยวเตรียมมายิงฆ่าเชื้อนะไปครับขับกันยาวๆหวังว่าเควสคงไม่เฟลนะถ้าเฟลนี่คือต้องทำใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่ ฟักพวกทีเล็กอะไรพวกนี้นะจริงๆก็ก่อนทำเควสควรจะเซฟไปด้วยนะครับค่อยๆเซฟไปทีละสเต็ปอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับเผื่อเฟลวิชนแต่ผมไม่ได้เซฟอะดิเข้าทางนี้หมายังโอเคกำลังกินอาหารอยู่นะครับสวยเลยต่ำไปโอเคสวยครับ2นัดแล้วพวกนี้จะออกไปทำไม เนี่ยเควสง่ายๆมาหน่อยดิอันนี้คือเขาบอกว่าให้ไปขุดเจาะฟอสซิลตัวกินพืชขนาดเล็กนะครับ2ทีนะ2อันประตูปิดประตูโอ้โหออกไปแล้วออกไปทำไมตรงนั้นน่ะเปิดไว้ก่อนนะครับต่อไปก็เดี๋ยวให้ตัวนี้ไปกินน้ำนะน้ำอยู่ตรงนี้เดินมาเร็วอุ้ยติดหางเดี๋ยวเดินเจาะไปให้ไวครับไปขุดฟอสซิลตัวกินพืชขนาดเล็กก็มีตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้น่าจะพอได้อยู่ครับผักชีฟอสซิลสกัด DNA อุ๊ยโอเคผ่านแล้วนะครับเควสหลักเหลือแค่เควสย่อยนะแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็สบายๆแล้วนะเราทำเควสย่อยครับ3เควส3อันปลดล็อกอีก3อันขอเควสเพิ่มเติมครับฝ่ายสีเขียวอันนี้ผมอาจจะลบทิ้งไปนะครับไอ้40ล้านเนี่ยมันดูยากแฮะลบไปแล้วกันอันนี้เขาบอกว่าให้เอา ACU นะครับไปขายตัวคาโน่นะโอ้โหต้องสร้างต้องขายอีกไม่เอาแล้วกันนานไปครับออกไปหมดแล้วนะก็เหลือแค่ทำเควสย่อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้คือเควสมันก็จะสุ่มมานะครับน่าจะพอรู้กันแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างมันก็จะวนๆไปนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เควสเดียวเองนะครับเควสมาได้ยังไม่เอา40ล้านน่ะทำอะไรก็ไม่รู้ยากเจอฟอสซิลครับนี่สกัดไปเลย4ดาวมาดิสีเขียวอันนี้บอกว่าให้เพิ่มคนเยี่ยมชมนะครับ 2,700 ลองรับดูก่อนก็ได้นะสกัดไปเลยครับดาวเยอะๆขาดประมาณไม่ถึง100คนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมยอมฟักไดโนเสาร์เพิ่มมาตัวหนึ่งก็ได้นะเอาเป็นอะไรดีตัวนี้อยู่กันกี่ตัวตัวคอยาวตัวใหม่นะครับตัวเดียวก็ได้นะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวฟักมาเลยแล้วกันนะครับสีทุนด้าอายุไขเยอะๆนิดนึงการต้านทานจัดเต็มไปครับถ้าใส่เต็มแม็กนี่กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเหลือแค่ 4% เองนะครับไม่ไหวงั้นก็เป็นแบบพวกพื้นฐานแล้วกันอาจจะดัดแปลงแค่2อันข้างหน้าก็พอนะครับอ่ะลองดูนี้ 78% ครับโอเค1ตัวมาตัวนี้ก็ยังไม่เคยสร้างด้วยนะครับตัวเดดน็อกอะไรเนี่ยยังไม่เคยสร้างเลยลองมาดูว่าจะเป็นยังไง เควสนี้ผ่านก็น่าจะผ่านหมดแล้วนะเอ้ามีเควสใหม่มาพอดีนะครับก็แค่ปรับรีโหลดสปีดที่ ACU นะแค่นั้นเองโอเคน่าจะผ่านแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องรอไดโนเสาร์แล้วนะคือเควสไหนที่ง่ายกว่าก็ทำไปเอ้าอันนี้ผ่านพอดีครับโอเคผ่านไหมโอ้โหเล็กนิดนึงอีกเควสหนึ่งนะก็เปลี่ยนตรง ACU เลยแล้วกันนะครับง่ายๆรีโหลดสปีดอ่ะใส่ไปเลยโบโอเคผ่านครับจบเรียบร้อยปลดล็อกทุกอันแล้วนะเกาะ5ดาวแล้วด้วยนะครับเควสย่อยเควสรองก็รับหมดแล้วทำหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับเกาะนี้นะอาจจะรอวิจัยฟอสซิลให้หมดก่อนแล้วค่อยย้ายก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเงินไปนะที่เกาะใหม่โอเคผมขอวิจัยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอที่เกาะใหม่ครับไหนตัวเดดน็อกก็เสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยออกมาเลยแล้วกันนะดูซะหน่อยนี้เป็นไงอุ้ยก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่หน้าดูมนๆนะครับดูสัดส่วนแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ ห่างทำไมแบบเล็กนิดเดียวเองแล้วตรงท้ายด้วยเล็กนิดเดียวเองนะรูปร่างประหลาดโอ้เสียงร้องก็ยังไงก็ไม่รู้นะแปลกๆตัวนี้ เคปล่อยมาครับไปหาเพื่อนซะไปและหาเพื่อนปิดประตูออกไปเร็วโอเคครับเดี๋ยวเราไปมั่งดีกว่านะครับไปเกาะถัดไปนะเกาะนี้ก็เคลียร์หมดแล้วนะครับไปมุ่งสู่ไซต์ B ครับอิสลาซอน่านะนี่มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมใช้สูตรเดิมแล้วกันนะเคลียร์พื้นที่ก่อนครับแล้วก็จัดการใหม่ก่อนอื่นขายฟอสซิลครับอะไรขายได้ขายเลยตังก็มีเกือบ20 ล้านนะครับน่าจะพอนะพวกนี้เดี๋ยวเราวิจัยนะครับมาเคลียร์พื้นที่ครับลบทิ้งหมดเลยถึงเขาจะสร้างสวยอยู่แล้วนะแต่ผมก็อยากใช้พื้นที่ให้มันเต็มๆนะครับแบบคุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยเลยลบสร้างใหม่ดีกว่าแล้วก็มีของที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นรั้วหรือไม่ก็โรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะมีขนาดใหญ่เลยนะครับคุ้มๆโอเคครับเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนะครับถัดไปก็เดี๋ยวมาสร้างเป็นตัวโรงไฟฟ้าก่อนแล้วกันนะครับวางไว้ตรงไหนดีด้านหน้าตรงนี้เลยก็ได้นะโอเค1โรงครับโรงหนึ่งนี้ก็1,000,000 กว่าเลยนะครับก็ค่อนข้างแพงนะแต่ไฟฟ้าน่าจะคุ้มดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ไปสร้างร้านขายเสื้อนะครับแล้วก็ต่อไฟฟ้าแค่นั้นเองโอครับมาครับขอเควสเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะมาทางสายวิทย์ก่อนเลยก็ได้อันนี้สร้างจุดชมวิวนะครับแล้วก็ให้มองเห็นไดโนเสาร์ 10% ไม่ค่อยยากนะครับผมอาจจะสร้างสักกรงหนึ่งนะครับเหมือนเป็นที่มองอะไรเงี้ยนะเป็นที่เรียกแขกครับไหนก็มาดูไดโนเสาร์นิดนึงครับว่าต้องการกี่ตัวกี่เรตติ้งอะไรพวกนี้นะไดโนเสาร์ต้องการทั้งหมด16สายพันธุ์นะครับเรตติ้งประมาณ 2,500 นะครับแล้วก็ในส่วนของคนงานนะครับไว้ฝั่งนี้เลยก็ได้นะอันนี้ที่ขุดเจาะนะครับ Fossil Center ครับ Research Center อ่ะยาวมานี่เลยแล้วกันรีเสิร์ชเรนเจอร์เรนเจอร์อยู่ตรงนี้หันหน้าไปทางนู้นนะแต่ว่าพื้นดินไม่เรียบนะครับปรับนิดนึงอันนี้คือคนที่ยืนค้างอยู่นะครับไม่มีทางเดินนะเดี๋ยวค่อยสร้างให้นะครับน่าจะได้ตรงนี้เรนเจอร์ ACU อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันไม่ก็หันทางนี้ได้ไหมไม่ได้เขียนได้ประมาณนี้นะครับเกียร์ดินตรงนี้ก็คือศูนย์ของคนนะแล้วก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวด้วยนะครับไฟฟ้าขนาดใหญ่1โรงผลิตได้เท่าไหร่ยังไม่ได้บอกครับบอกยังไม่ได้ต่อทางเดินมาทางเดินก็ขนาดใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับตรงไปเลยเดี๋ยวอาจจะชิดที่ตัวโรงไฟฟ้าก็ได้นะเพราะว่าไอ้ฝั่งนี้ก็สร้างเป็นพวกร้านค้าต่างๆก็ได้นะครับไฟฟ้าได้100ใส่ได้6ช่องเลยนะ5ช่องผลิตไฟฟ้าไปครับความเสี่ยง20 40 60กันแตก 45% เลยนะใส่อันเดียวน่าจะพอนะครับอีกอันนึงเอาเป็นลดอัพคีปแล้วกันผลิตไฟฟ้าได้166นะครับน่าจะพอนะเอ้ามีไดโนเสาร์ตายหอยสไปโนไปฆ่าไงไปฆ่าสเตโกซอรัสนะครับตอนนี้ก็มีฝูงหนึ่งนะไม่ยอมเดินไปโรงไฟฟ้าถ้าสร้างเพิ่มก็อาจจะติดเกินไปนะครับลบทางผมว่าอาจจะสร้างเผื่อไปเลยก็ได้นะ2ที่ไปเลยครับคือดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะพออะสร้างสัก2ที่ต่อเข้านี่ครับฝั่งนี้ก็เดี๋ยววางพวกร้านค้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อทางให้คนงานก่อนไอ้มีแพะวิ่งมาด้วยตัวหนึ่ง หลงฝูงมาสินะทางนี้เข้านี่เลยครับตรงๆเอ้ามีพายุมาด้วยเหรอที่เนี่ยโหพายุเข้าครับแล้วก็หม้อแปลงอันใหญ่เดี๋ยววางประมาณตรงนี้อาจจะแช่เล็กอันนึงครับหม้อแปลงอันเล็กโหเล็กก็ดูเล็กไปแฮะอันใหญ่วางนี่อันนึงไฟฟ้าต่อเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่เหมือนกันครับการไฟฟ้าแตกอันนึงผลิต3อัน เหลือ17 ล้านโอเคไฟฟ้าตอนนี้ก็ผลิตได้ทั้งหมด332นะครับใช้ไป41เหลือ291น่าจะพอนะต่อไปก็สร้างโรงแรมนะครับของคนนะตรงนี้ได้ไหมติดถนนไปครับตั้งอยู่โรงไฟฟ้านี่แหละข้างๆเลยสักหนึ่งก่อนครับทางเดินเอาจริงถ้าทางเดินมันใหญ่ไปก็อาจจะใช้เป็นอันเล็กก็ได้นะแล้วก็ร้านค้าเขาบอกว่าให้สร้างเป็นร้านขายเสื้อใช่ไหมสร้างก่อนเลยครับที่หนึ่งตรงนี้อันนี้มีที่รีสอร์ทเซ็นเตอร์พังครับเรนเจอร์มาซ่อมเดี๋ยวพวกการทำงานนะครับก็อาจเข้าไปด้วยนะพวกโมดูลนะครับเพิ่มการทำงานสัก2ก็3ก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวสปีดอันนึงความแม่นอันนึงการทำงานเรนเจอร์ขึ้นไปเป็น1 2 3 4 5โอเค ECU ด้วยครับทำงานสัก2ความแม่นขอ2อันเหลือสปีดอันหนึ่งเปลี่ยนสกินด้วยสีส้มเรนเจอร์เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันเอานี่มันทอยช็อปอ่ะไม่ใช่ร้านเสื้อสร้างผิดอันหรือไงเนี่ยผิดอันเฉยร้านเสื้อคืออันนี้โอเคสร้างได้ครับแต่ว่าคนก็มาเหมือนกันนะคนก็มาใช้นะครับดีไว้40ไปเลยอาหารต้องมีครับทางนี้ตรงมานี่เลยทางเดินเดี๋ยวนี้ก็อาจจะใส่โรงแรมเพิ่มนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับต้องสร้างค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างน้อยก็2 ที่ 3 ที่อ่ะนี่เว้นที่ไว้นิดนึงสร้างพอไหมโรงแรมน่าจะได้นะครับได้อยู่ร้านเสื้อ40อาหารตรงนี้ห้องน้ำด้านหลังได้ไหมห้องน้ำได้ตรงนี้นะครับไม่ก็เสียดตรงนี้ก็ได้นะห้องน้ำที่หนึ่งเชลเตอร์ตรงนี้ที่กันพายุตรงนี้ครับที่กันพายุเกาะสุดท้ายเหมือนมาสร้างเป็นสวนสนุกเลยนะอันนี้ค่อยๆสร้างไปครับคนเต็มเพิ่มคนเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวที่ ฟักไข่นะครับที่ฟักไข่ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบสร้างแล้วก็ปล่อยออกไปเลยนะ300,000อาจจะสร้าง2ที่ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสวนมันกว้างเนอะแล้วก็ทำเป็นแอร์ล็อก2ชั้นลองสร้างดูครับตรงนี้แหละทางเดินปรับพื้นดินด้วยเงิน16 ล้านยังน่าจะพอไหวนะเดินเสาพวกเก่าๆปล่อยไปก่อนนะครับเฮ้ยเขาสู้กันว่ะดูดิโอ้โหตัวนี้มันคงหิวอะนะกัดยับเลยครับเอาละเอาละเฮ้ยตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจะเรียบร้อยครับสร้างต่อดีกว่า ดูแล้วก็สงสารต่อเข้าตรงนี้แล้วก็รั้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ไปขุดเจาะแล้วก็สกัด DNA ของตัวโอโลเลยเนี่ยนะชื่อแปลกๆแฮะยังไม่เอาแล้วกันไม่คุ้นเลยชื่อเนี้ยโอโลโอโลรั้วไฟฟ้ามาครับเสริมคอนกรีตด้วยนะตรงนี้ได้ไหมยาวมาเหมือนเป็นที่ฟักเฉยๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ประตูต้นไม้ลบออกไปก่อนครับเกี่ยดีนิดนึงนี่แหละคือสถานที่ฟักนะครับไฟฟ้าตรงนี้ครับเฮ้ยผมว่าไม่แน่นะครับอาจจะต้องสร้างเป็นตัวขนส่งคนก่อนนะอาจจะสร้างตัวไจโลก่อนนะครับไจโลนี่เฮ้ยมาทำไมเราเพื่อน โอ้โหฮอมาที่ฮอผมยังไม่ได้สร้างรั้วกั้นด้วยนะตรงเนี้ยฮอยิงก่อนครับเดี๋ยวย้ายไปที่อื่นไจโลสร้างสักประมาณตรงนี้ทางก็วนนี่เลยครับมันข้ามน้ำได้ไหมไม่ได้นะเอาพื้นดินดันขึ้นมามีตัวตายนะครับก็ให้เป็นอาหารของสไปโนไปก่อนนะอันนี้ทางต้องสร้างวนมาเลยเนี่ยค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับ รงนี้เลี้ยวมาทางนี้เลาะขอบน้ำไปครับตรงนี้บ่อน้ำทั้งนั้นเลยก็ลบออกต้นไม้ลบไปหน่อยครับเยอะเกินตังค์15 ล้านน่าจะสบายๆนะโอเคเชื่อมต่อทางครบแล้วนะครับถัดไปก็เป็นโมโนเรลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันนะขอเอารั้วมากั้นก่อนดีกว่าตามถนนนี่เลยครับตรงนี้แล้วก็สร้างทั้งหลายๆชั้นหน่อยเผื่อแบบหลุดเข้ามานะ3 ชั้นน่าจะโอเคแล้วก็ทางฝั่งนี้กำลังสวยน่าจะกันได้หมดแล้วนะครับทางเดินคนเอาเป็นทางเล็กๆนะชิดกำแพงมาครับโอเคเชื่อมต่อทางได้แล้วอันนี้เขาบอกว่าห้ามให้มีคนโดนตัวกินเนื้อกินอ่ะนะ5 นาทีน่าจะได้นะครับเพราะว่าเราก็กั้นรั้วไว้แล้วตัวกินเนื้อก็มีแค่นิดเดียวไฟฟ้าไม่ต่อสร้างนี้ที่หนึ่งสายไฟก็ตามไปทางด้านหลังนะเลาะไปเลยทางเดินตรงนี้นิดนึงนี่ถนนใหญ่แล้วกันอ้อมาทางนี้แล้วกันสายไฟโอเคต่อครบแล้วนะครับที่ฟักไข่ก็ยังไม่ได้ใส่โมดูลนะเอาเป็นอัตราความสำเร็จครับ2 อันแล้วก็ฟักไวขึ้นอันหนึ่งตัวที่ฟักเพิ่มเติมไม่ต้องนะเพราะว่าเรามี2 โรงแล้วนะน่าจะฟักได้เยอะดีนะครับสำเร็จ2ฟักไวอันหนึ่งทีนี้มาดูในส่วนของการวิจัยก่อนนะครับว่า มีอะไรเพิ่มเติมไหมมียานะครับยารักษาเดี๋ยวก็ไปวิจัยเกาะเก่าก่อนแล้วกันนะเอาเงินทุนเกาะเก่าวิจัยไปนะครับมีวิจัยค่อนข้างเยอะเลยไม่คนก็มาใช้แล้วเหมือนกันนะครับไอตัวใจโลนะแต่ว่ายังใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ขออัดเต็มไปเลยกัน10ลูกทัวก็โอ้ถ้าเพิ่มไปประมาณนี้ได้ไหมสัก30ก่อนคนใช้นิดนึงค่อยๆเพิ่มไปครับเพราะว่าไดโนเสาร์ก็มีไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็เดี๋ยวมาต่อใน EP หน้าแล้วกันนะครับ EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเหมือนมาสร้างในส่วนของคนก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย